โซมการสังเคราะห์โปรตีนนั้นจะไม่ไปสังเคราะห์ที่อื่นยกเว้นที่ไรโบโซมสถานที่ทำงานนั้นอยู่ที่ส่วนใดของเซลล์คะอยู่ในส่วนใดของเซลล์สำหรับที่ที่ไรโบโซมอยู่ที่ส่วนไหนของเซลล์ในนิวเคลียสในไซโตพลาสม์หรือนอกเซลล์ไปเลยในไซโตพลาสม์นะคะการสังเคราะห์โปรตีนจะมีขึ้นในไซโตพลาสม์บริเวณไรโบโซมมันเราต้องรู้ที่เกิดที่เป็นที่ไปของการสังเคราะห์โปรตีนที่ว่าไรโบโซมนั้นต้องอยู่ที่ไซโตพลาสม์บริเวณที่ไรโบโซมซึ่งเป็นโรงงานผลิตโปรตีนปกติแล้ว DNA จะอยู่ที่ไหนคะ DNA มีที่อยู่ที่เดียว mRNA หรือ tRNA นั้นยังมีที่อยู่เพ่นพ่านพอสมควรตอนสร้างใหม่ๆก็จะอยู่ในนิวเคลียสพอสร้างเสร็จออกมาทำงานจะอยู่ในไซโตพลาสม์มีเล็ดลอดออกไปเที่ยวนอกเซลล์ไหมคะคงไม่มีเนาะถ้าออกไปก็คือไม่ต้องมานั่งทำงานอีกนะคะสูญหายไปเลยทีนี้ในเรื่องนี้เขาบอกว่า DNA ในนิวเคลียสจะสังเคราะห์ mRNA ด้วยวิธีการที่เรียกว่า transcription หรือการถอดรหัสระหว่าง DNA กับ mRNA ใครเป็นผู้ถูกสร้างหรือผู้ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา mRNA เป็นผู้ถูกสร้างโดยใครเป็นผู้สร้าง DNA มันมี2สายสายหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นแม่พิมพ์อีกสายหนึ่งจะทำหน้าที่เป็นสายที่ไม่ใช่แม่พิมพ์แต่เมื่อทำงานเสร็จเรียบร้อยการทำงานครั้งนี้จะทำงานตั้งแต่5พลายไป3พลายแล้วก็เป็น mRNA ต้องเป็นสายเดียวนะคะทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าตรงไหนที่จะสร้างหรือตรงไหนที่จะมี transcription มันก็จะแยกส่วนนั้นออกการแยกออกนั้นแยกเพราะอะไรเป็นตัวทำให้แยกคะอะไรเป็นตัวทำให้มีการแยกพี่ครูบอกว่าเหมือนกับลวดหนามที่เราตัวเราจะเข้าไปเนี่ยเราถางเพื่อให้ตัวเราเข้าไปให้ได้ถามว่าส่วนนั้นอะไรเป็นตัวช่วยทำให้มันถางขึ้นมาได้นึกออกไม่เอ่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคะเอนไซม์ตัวที่ชื่อ RNA polymerase เป็นตัวทำงานนั้นแล้วก็สร้างสายขึ้นมา2สายคงจำได้ว่าสำหรับ mRNA นั้นมันจะมีลำดับเบสกับแม่พิมพ์นี้เป็นลำดับเบสที่เป็นไงกันคะจับกันได้พอดีแต่ถ้าถามว่าแล้วมันหน้าตาเหมือนใคร mRNA ที่ถูกสร้างนี้จะไปหน้าตาเหมือนกับสายที่ไม่ใช่แม่พิมพ์สายตรงกันข้ามแต่มีจุดต่างตรงไหนต่างกัน DNA กับ mRNA นี้จะต่างกันตรงT กับ U นะคะระวังเรื่องเบสตัวนี้จะเป็นปัญหาเพราะบางครั้งออกมางงว่ามันจะเป็นอะไรกันแน่ถ้า U ปั๊บต้องเป็น mRNA ถ้าเป็น T ถึงจะเป็น DNA นะคะเขาบอกว่า DNA ในนิวเคลียสจะสังเคราะห์ mRNA ด้วยวิธีการถอดรหัสหรือ transcription ส่ง mRNA ไปยังไซโตพลาสม์จากนั้นมันจะเข้าไปจับกับไรโบโซมหมายถึง mRNA นี้เริ่มทำงานก็จะต้องจับกับไรโบโซมซึ่งอยู่ในไซโตพลาสม์นั่นเองและขั้นตอนต่อมาก็จะมี RNA อีกตัวหนึ่งก็คือ transfer RNA ซึ่งเป็น RNA ตัวเล็กๆมากนะคะนำกรดอะมิโนมาเรียงต่อกันตามรหัสพันธุกรรมของ mRNA ที่ DNA เขาสั่งมาได้เป็นสายโพลีเพปไทด์เราเรียกกระบวนการนี้ว่าการแปรรหัสหรือการ translation translation ก็คือการแปรปกตินั่นเอง T R A N
TRANSLATION TRANSLATION หรือการแปลรหัสหมายถึงถ้าพูดตามความเข้าใจง่ายๆหมายถึงอะไรคะวิธีการทำอะไรสังเคราะห์ DNA สังเคราะห์ RNA หรือสังเคราะห์โปรตีนกันแน่สำหรับ TRANSLATION สังเคราะห์อะไรคะมีให้เลือกอยู่3ตัว DNA RNA โปรตีนเรายังจับจุดไม่ถูกว่าจะเอาอะไรเป็นอะไรอย่าง replication เป็นการสังเคราะห์อะไร replication สังเคราะห์ DNA นะคะ transcription สังเคราะห์ RNA translation สังเคราะห์โปรตีนมี3ขั้นตอนเท่านั้นแหละนะคะไม่แค่นี้ยังจับไม่ค่อยถูกไม่รู้จะจับเมื่อไหร่ถูกนะคะเรื่องลำบากนะเวลาเราเรียนอะไรแล้วมันไม่สัมพันธ์กันและการที่จะแปลรหัสได้นั้นหมายถึงการที่จะเริ่มการความว่าแปลรหัสก็คือการสังเคราะห์โปรตีนจะต้องสตาร์ทด้วยรหัสพันธุกรรมตัวไหนคะ UUU ไม่ใช่เหรอUUU เขาบอกว่าเป็นรหัสแรกที่คนพบอย่าไปเผลอนะแต่รหัสแรกที่เริ่มสร้างหรือสังเคราะห์ RNA นั้นนะคะเขาต้องสังเคราะห์โปรตีนนั้นต้องเป็นรหัส AUG ซึ่งเป็นรหัสตรงกับกรดอะมิโนตัวไหนคะเมทไทวานินนะคะในกรณีนี้เขาบอกว่าการแปลรหัสหรือTranslation จะเริ่มที่รหัสเริ่มต้น AUG และดำเนินไปเรื่อยๆจนถึงรหัสหยุดตัวใดตัวหนึ่งที่เป็นรหัสหยุดอาจจะ UAA UAG หรือ UGA อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้เป็นการสังเคราะห์โปรตีนที่ไรโบโซมนะคะก็อาจจะมองดูไม่ค่อยจะชัดเจนนักนะคะจะเห็นว่าวิธีการอันนี้มันอาจจะไม่ค่อยรัดกุมนักเรียนก็ผ่านไปเพียงแต่ให้เห็นว่าชี้ให้เห็นว่าตรงส่วนไหนคะส่วนที่เป็นเส้นยาวๆตรงเนี้ยคืออะไรคะ mRNA ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็น mRNA เพราะฉะนั้น3ตัวแรกนี้GCC นี่คืออะไรคะเรียกว่าอะไร GCC ซึ่งเป็นรหัสพันธุกรรมหรือ genetic code ก็จริงแต่ถ้ามันอยู่ในสาย mRNA เราจะเรียกมันอีกชื่อหนึ่งว่าโคดอนใช่ไม่ใช่แล้วสำหรับ CGG นี้นะคะสำหรับ CGG ตรงนี้มันคือ anticodon เพราะตัวนี้นั้นหมายถึงส่วนที่เขาพูดถึงเอามาต่อนี่คือส่วนที่คือ tRNAนะคะนี่เป็นดูคร่าวๆแต่ในหนังสือเราจะชัดเจนกว่าขั้นตอนการสังเคราะห์โปรตีนมี3ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนแรกเป็นกระบวนการเริ่มต้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า initiation นะคะขั้นตอนที่2มีการต่อสาย elongation ขั้นตอนที่3ต่อสายเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เป็นการสิ้นสุดการสังเคราะห์ termination นะคะอันนี้ภาพในหนังสือของเราภาพที่21นะคะในหน้า68-69ในหนังสือของเรานั้นจะค่อนข้างชัดเจนนะคะมีกระบวนการเริ่มต้นกระบวนการต่อสายเมื่อเริ่มต้นสตาร์ทตัวแรกได้ต่อสายก็จะตามมาและเมื่อต่อจนกระทั่งกำหนดของ mRNA มีแค่ไหนต่อถึงแค่นั้นแล้วก็มีการสิ้นสุดการสังเคราะห์หรือการสร้างดังกล่าวเรียกว่าการสร้างอะไรคะ
สร้าง mRNA หรือสร้าง DNA หรือสร้างโปรตีนสร้างอะไรกำลังที่เขาบอกสิ้นสุดการสังเคราะห์หรือสิ้นสุดการสร้างโปรตีนนี่พูดถึงหัวข้อก็เห็นว่าขั้นตอนของการสังเคราะห์โปรตีนนะคะเรานี่พัมไปทำมามก็เป๋ไปหมดนะคะนักเรียนดูจากในหนังสือนะคะเรามาดูมี3ขั้นตอนอยู่ในหน้า68 69ขั้นตอนที่1นักเรียนดูจากภาพที่21ในหน้า68ขั้นตอนที่1นี้นะคะเป็นไรโบโซมหน่วยย่อยขนาดเล็กเส้นสีฟ้านี้คือ mRNA แล้วที่เห็นเป็น1 2 3 4 5 6 6รหัสกับแถมมาอีกหนึ่งนั่นคืออะไรคะโคดอนนะคะเป็นโคดอนคืออยู่บนเส้นของ mRNA และแอนติโคดอนนั้นจะอยู่ที่ tRNA tRNA นี้รูปร่างแบบนี้นะคะ tRNA รูปร่างของ tRNA นักเรียนดูอันนี้นิดนึงนะคะDNA นั้นจะเป็นรูปร่างเล็กๆ เขาบอกรูปร่างคล้ายๆถ้าว่าไปแล้วรูปร่างคล้ายดอกจิกในไพ่นะคะนี่เป็นรูปร่างของ DNA ตรงปลายนี้จะเป็นกรดอะมิโนส่วนตรงนี้จะเป็นแอนติโคดอน UCA มันจะพอดีกับโคดอน AGU เพราะอันนี้สายนี้เป็นสายของ mRNA อันนี้เป็น DNA นะคะนี่อีกตัวหนึ่งก็เป็นTRNA อีกตัวหนึ่งแล้วก็พากรดอะมิโนอีกตัวหนึ่งมานะคะ TRY แล้วก็ TRY นี้รหัสพันธุกรรมเป็น UAC ที่เป็นโคดอนแอนติโคดอนก็ AUG มันอย่าสับสนเรื่องรหัสพันธุกรรมว่าที่รู้ในตารางต้องเป็นรหัสของโคดอนหรือ mRNA อย่าไปเอาดูรหัสของ TRNA นะคะเอาละทีนี้เรียนมาดูตรงนี้ในหนังสือที่ว่านี้เขาบอกว่ากระบวนการเริ่มต้นนี้ไรโบโซมหน่วยย่อยขนาดเล็กและปัจจัยเริ่มต้นซึ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยามาจับกับ mRNA สายสีฟ้ากรดนะคะมิโนเมไทโอนีนซึ่งมีหมู่ฟอร์มินที่ปลายสุดเป็นกรดอะมิโนตัวแรกที่ tRNA จะนำมายังรหัสหรือโคดอนเริ่มต้นนะคะตรงนี้เป็น AUG อันนี้ก็จะพารหัสอันแรกมานะคะต่อมานักเรียนดูว่าเมื่อตอนแรกนั้นไรโบโซมหน่วยเล็กมาก่อนมาจับกับตนเริ่มต้นต่อมาไรโบโซมหน่วยย่อยขนาดใหญ่จะเข้ามาประกบตรงบริเวณที่มีการติดตั้งหรือการต่อกันนะคะทำให้ไรโบโซมพร้อมจะทำหน้าที่ต่อไปขณะที่มีการสร้างนักเรียนจะสังเกตเห็นลูกศรจะมีการสร้างจาก5พายไป3พายเพราะฉะนั้นไรโบโซมจะเลื่อนที่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจาก5ไป3ขณะที่ไรโบโซมอยู่ตรงไหนก็จะมีการต่อกันตรงนั้นนะคะหมายถึงว่าเริ่มมีจาก AUG รหัสแรกอยู่ตรงนี้นะคะและจากนั้นมานะคะก็จะมีการสร้างต่อนักเรียนลองดูนะคะต่อมานั้นก็จะเป็นนะคะLYS กระบวนการนี้เป็นกระบวนการต่อสายจะเห็นว่ามีการเคลื่อนที่ของไรโบโซม2หน่วยที่อยู่ติดกัน tRNA โมเลกุลที่2ที่มีแอนติโคดอนเข้าคู่กับโคดอนถัดไปนะคะคู่นี้นำกรดอะมิโนตัวที่2มาเรียงต่อกับกรดอะมิโนตัวแรกระหว่างกรดอะมิโนจะมีการสร้างพันธะเพปไทด์เชื่อมระหว่างกรดอะมิโนทั้ง2เห็นไหมคะตรงนี้มีพันธะเพปไทด์ถัดมาไรโบโซมจะเคลื่อนที่จาก5ไป3เนี่ยนะคะไปในทิศทาง5พายไป3พาย tRNA ในโมเลกุลแรกจะหลุดออกไปเมื่อไรโบโซมเคลื่อนที่ไป tRNA อันโมเลกุลแรกมันก็จะหลุดไปแต่ไม่ใช่พาเอาสิ่งที่มันมาด้วยนะคะเพียงหลุดออกไปส่วนกรดอะมิโนยังติดอยู่ด้วยพันธะเพปไทด์ที่พูดถึง tRNA โมเลกุลที่3ที่มีแอนติโคดอนเข้าคู่กับตรงนี้นะคะเข้าคู่กับโคดอนลำดับถัดไปนำกรดอะมิโนตัวที่3มาจับกับ mRNA ตรงโคดอนที่ว่างไม่มีการข้ามขั้นนะคะต่อเนื่องเรื่อยๆและสร้างพันธะเพปไทด์ระหว่างกรดอะมิโนตัวที่2กับตัวที่3นะคะ
อันนี้จะเห็นว่ามี3แล้วเมื่อกี้2ตัวนี้3และตัวที่4กำลังมานะคะไลโบโซมจะเคลื่อนที่ต่อไปทีละโคดอนตามลำดับกระบวนการต่างๆจะดำเนินต่อไปเช่นเดียวกับที่กล่าวมาข้างต้นจะได้สายโพลีเพปไทด์ก็คือกรดอะมิโนที่มากกว่า2โมเลกุลมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาถึงตรงนี้ตรงนี้นั้นเป็นกระบวนการสิ้นสุดการสังเคราะห์ Termination เมื่อไลโบโซมเคลื่อนต่อไปบน mRNA จนกระทั่งไปพบกับโคดอนที่เป็นอักษรเป็นรหัส UAA หรือ UAG หรือ UGA อย่างใดอย่างหนึ่งตรงนี้ tRNA ไม่สามารถจะนำกรดอะมิโนมาต่อได้แสดงว่าเป็นการหยุดการแปรรหัสเมื่อมีการหยุดการแปรรหัสนะคะเขาบอกว่าโพลีเพปไทด์ที่ยึดกับ tRNA นั้นตัวสุดท้ายจะถูกตัดออกไปและแยกจากกันไรโบโซม2หน่วยก็จะแยกไปหา mRNA สายใหม่นะคะและ mRNA ก็จะหลุดออกจากไรโบโซมและไอตัวสีชมพูนี้เขาเรียกว่า release factor มันจะมาจับกับไรโบโซมย่อยและสลายพันธะที่ยึดระหว่างเพปไทด์กับ tRNA ออกจากกันทำให้เพปไทด์หลุดเป็นอิสระได้นะคะนี่เป็นเรื่องที่สามารถจะหลุดออกมาวิธีการต่อที่เขาพูดถึงนะคะดูจากในสไลด์ของเราต่อจากสไลด์นะคะนี่เป็นการสังเคราะห์โปรตีนภาพกอเป็นการสังเคราะห์อะไรก่อนเพื่อนคะจากนิวเคลียสออกมาข้างนอกเป็นการสังเคราะห์ mRNA ขั้นตอนนี้เรียกว่าอะไร replication หรือ transcription หรือ translation ขั้นตอนรูปก่อนนี้ข้างบนนี้นะคะถามว่าเป็นขั้นตอนอะไร transcription ขั้นตอนที่2นะคะเป็นการแสดงโคดอนของ mRNA นะคะให้เห็นโคดอนและก็มีไรโบโซมหมายถึงว่าเตรียมพร้อมที่จะมีการผลิตหรือสังเคราะห์โปรตีนด้วยนะคะแล้วคอกับงอนี้ tRNA นำกรดอะมิโนเข้ามาจับกับนะคะ mRNA บนไรโบโซมแล้ว2ตัวหลังนี้นะคะกรดอะมิโนมาต่อกับการด้วยพันธะเพปไทด์เกิดเป็นสายยาวเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องของกรดอะมิโนที่พูดถึงเอาละต่อไปเขามีการสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง DNA RNA และโปรตีนออกมาว่ามันมีความสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนนะคะก่อนหน้านี้นะนักเรียนจะเห็นว่า DNA มี transcription ได้ mRNA มา mRNA ทำการ translation ได้ polypeptide หรือโปรตีนออกมาถามว่าก่อนหน้าที่ถ้าจะเขียนแบบนี้กับด้านบนพอจะบอกได้ไหมคะว่า DNA นี้ได้มาจากกรรมวิธีอะไรหรือกระบวนการอะไร DNA นี้ได้มาจากกระบวนการ replicationเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนั้นหมายถึง DNA มันได้มาเป็นมีการสังเคราะห์มาเป็น DNA คือการจำลองตัวนั่นเองโดยวิธีการแอปพลิเคชันแล้ว DNA สามารถที่จะสร้างหรือผลิต mRNA ออกมาในรูปแบบของ transcription เมื่อออกมาถึงข้างนอกแล้วก็สามารถที่ทำงานที่เรียกว่า translation หรือการแปรรหัสได้มาเป็นการสังเคราะห์โปรตีนหรือการสังเคราะห์โพลีเพปไทด์ในไซโตพลาซึมโดยต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญคืออะไรคะไรโบโซมต้องอยู่ที่ไรโบโซมถึงจะสร้างได้นะคะอย่าลืมนะคะ transcription นั้นภาษาไทยเขาใช้คำว่าการถอดรหัส translation หมายถึงการแปรรหัสแปรรหัส translation สังเคราะห์โปรตีนคือเรื่องเดียวกันนะคะ transcription การถอดรหัส
การสังเคราะห์ RNA เรื่องเดียวกันและถ้าเป็น replication การจำลองตัวเองของ DNA การสังเคราะห์ DNA คือเรื่องเดียวกันเราต้องจับให้ได้เป็นหมวดหมวดนะคะการสังเคราะห์โปรตีนในพวกยูคาริโอตยูคาริโอตนี่พวกเราหรือพวกไหนคะพวกเรานะคะมีการถอดรหัสในนิวเคลียสการถอดรหัสภาษาอังกฤษเรียกว่า transcription ในนิวเคลียสและได้ mRNA ออกมาจากนั้นก็มีการแปลรหัสหรือ translation ในไซโทโพลาซึมเมื่อ mRNA ออกมาจากนิวเคลียสแล้วผลของการ translation ก็จะได้ออกมาเป็นโปรตีนซึ่งอยู่ในสภาพของโพลีเพปไทด์ซึ่งประกอบด้วยกรดอะมิโนนะคะเรียงๆต่อกันมาทีนี้ถ้าเป็นการสังเคราะห์โปรตีนในพวกโปรคาริโอตบ้างพวกนั้นเป็นไงคะคุณสมบัติไม่เหมือนกับยูคาริโอตตรงไหนไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียสเพราะฉะนั้นสารพันธุกรรมจะกระจายอยู่ในไซโทโพลาซึมขบวนการต่างๆเกิดขึ้นได้สบายต่อเนื่องไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะในเรื่องนี้เขาบอกการสังเคราะห์โปรตีนในพวกโปรคาริโอตจะเป็นระดับของการtranscription ก็ดี translation ก็ดีเกิดต่อเนื่องกันได้ทันที replication transcription translation ต่อเนื่องกันเลยเพราะไม่ต้องเดี๋ยวอยู่ในนิวเคลียสเดี๋ยววิ่งออกไปอะไรนี้ไม่ต้องยุ่งยากเพราะมันอยู่ในที่เดียวกันทั้งหมดมันสะดวกตรงนี้งั้นทำความเข้าใจกับเรื่องการสังเคราะห์โปรตีนของยูคาริโอตกับโปรคาริโอตให้ดีนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะมีคำถามถามความจริงคำถามมันมีเหลืออีก2คำถามในหน้า70เดี๋ยวเราจะพูดพร้อมๆกันไปเลยนะคะ